รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสนับสนุนโดยสถาบันศิลปะการทำอาหารญี่ปุ่น The V School มาแล้วจ้าสวัสดีครับผมบอยพิษณุนิ่มสกุลคนดีคนเดิมครับผมไปเฟิร์นพัศกรพลบุญค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกาชากาชาท่าอร่อยซีซั่น2คิดถึงเรามากเลยเขาพูดหรอเราพูดเองเรารู้เขาพูดถึงเราแน่นอนเขารอดูอยู่คุณถูกต้องค่ะวันนี้นะคะการถ่ายทำรายการของเรานะคะได้ถ่ายทำกันภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาดเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 นะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าพวกเราทุกคนปลอดภัยแน่นอนค่ะและซีซั่น2นี้นะครับคุณผู้ชมทุกคนฮะเรามีวัตถุดิบจาก2เมืองใหญ่ๆนะถ้าเป็นทางภูเขาหน่อยก็จะเป็นจากเมืองยามากาตะโอ้โหส่งของมาแต่ละอย่างของดีทั้งนั้นของดีพรีเมียมฝั่งโอกินาวะก็ไม่แพ้กันก็จะเป็นของก็ไม่ใช่ของทะเลซะทีเดียวนะเยอะแยะมากมายเดี๋ยววันนี้ต้องมาลุ้นกันครับว่าวัตถุดิบจะมาจากเมืองอะไรและต้องบอกเลยนะคะว่าผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้นะคะทั้งคู่เลยนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังคนนึงเนี่ยเขาบอกว่ามาเอาดีทางด้านการร้องเพลง cover แต่ก่อนหน้านี้เป็นนางงามนะเฮ้ยถามจริงแต่อีกคนนึงมีความงามไม่แพ้กันแต่จะหนักไปทางรีแอคช่องนางงามเขาจะมีคำศัพท์ที่แบบว่าเดี๋ยวตัสเดี๋ยวตุ๊สเดี๋ยวตัสเขามีศัพท์แปลกๆมาเยอะต้องมาดูนะคะไปเจอเขาสองคนเลยดีกว่าค่ะคุณหยาดพี่รุ่นและคุณสไปบ้าบ้าบีมาสวัสดีค่ะ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 ปกติวุ่นวายอย่างนี้ไหมคะเนี่ยวุ่นวายอย่างนี้หรือเปล่าแล้วแต่แขกรับเชิญไม่ใช่อะไรคนเหนือเขาเจอกันมันตื่นเต้นพี่เฟิร์นคนที่ไหนจ๊ะอันนี้คนเชียงใหม่อันนี้เป็นคนเชียงใหม่เชียงใหม่แต่ว่าน้องเป็นแต่เป็นคนอีสานแต่ว่ามาอยู่เชียงใหม่เมินก็พูดได้เลยอู้คำเมืองได้เอ้าแล้วเป็นคนอีสานแล้วเป็นนางสาวเชียงใหม่ได้ยังไงเขาให้โอกาสทุกเพศทุกวัยตอนนั้นที่ไปประกวดได้ตำแหน่งอะไรนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจเลยคุณเนี่ยได้ดูเขาหรือเปล่าตอนที่เขาไปประกวดวันนั้นต้องเรียกว่านอนมาเลยเป็นวันของนางจริงๆหรอใช่ค่ะเป็นวันที่นางคือโชนแสงแล้วก็โชนแสงใช่คำว่าโชนแสงโชนแสงคือโชนแสงมีออร่าเหมือนบวชกันแสงคนอื่นก็คือเกินต้านนางก็เลยต้องงงถ้ามาสามมันจะมงเท่งมงละเท่งมงเท่งมงละกระมงเท่งมงละเท่งมงเท่งแต่ว่าล่าสุดค่ะขอพูดถึงคลิปหนึ่งที่มีการร้องเพลงแบทเทิลกันวันนี้ขอสักนิดได้ไหมแต่เรื่องในการไม่ต้องทำแล้วไม่อยากฟังแล้วช่วยบิ้วไงบิ้วคุณผู้ชมขอสักแบทเทิลกันสักท่อนไหมในเรื่องของการแข่งขันกันในเรื่องทำอาหารโอ้ my เพลงอะไรงั้นเอาเป็นแบบว่าโอเปร่าเป็นแนวโอเปร่าผสม R&B เป็นแนวที่เราถนัดละกันเป็นแนวที่เราถนัดละกันอันนี้โทษนะรายการชื่ออะไรนะรายการชื่ออะไรนะกาชากาชาท่าอร่อยไม่รู้เหรอว่าอะไรมันเป็นหมูอะไรเป็นแบบเอาเป็นเขาเรียกว่าฟีเจอริงกันละกันเริ่มจากชื่อรายการให้เลยได้ค่ะกาชากากาช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 ากาเราดูไม่น่าเป็นคนกลัวอะไรน่าจะเป็นคนที่หาฟืนด้วยซ้ำแต่เรากลัวแต่กลัวแต่เป็นคนท่านนี้เขาเก่งนะต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนเฮ้ยมาไปเฮ้ยยังเป็นคนที่ชอบตำส้มตำตำบะฮุงอ่ะตำบะฮุงยอปอกยอปอกยอปอกอาชัวเฮ้ยเสียงสากเฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่ติดลิขสิทธิ์แน่นอนเชื่อไม่ติดลิขสิทธิ์เพราะลิขสิทธิ์ถามไม่ติดไม่ติดแล้วเป็นคนกินรสชาติยังไงกินรสชาติไงต้องครบรสขนมหวานล่ะคุณบอกคุณนูไม่
ทำชอบทำกับข้าวแบบอาหารคาวแต่ของหวานไม่ค่อยถนัดแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามีเชฟมาช่วยว้าเอาครับตอนนี้นะไปพบกับเชฟดีกว่าที่จะมาช่วยทั้งคุณสไปแล้วก็คุณหยาดพิรุณนะฮะท่านแรกนะครับเชฟแป้งจากสถาบันศิลปะการอาหาร The V School โดยบริษัท V Culinary Management จำกัดครับเชฟแป้งสุดารัตน์จันทร์ศรีเสาทุ่มเทชีวิตให้กับการทำอาหารตั้งแต่วัยเรียนสั่งสมประสบการณ์จนกลายมาเป็นครูสอนทำอาหารยอดฝีมือเชฟไม่ได้มาเล่นๆแต่เชฟมาเพื่อชนะคุณแป้งครับผมคุณอยากพี่รุ่นต้องไปอยู่กับคุณฮารุฮารุคิดว่าคุณอยากพี่รุ่นไปอยู่กับเราแล้วจะเป็นยังไงบ้างหนักใจไหมไม่หนักใจค่ะคิดว่าน่าจะสนุกสนานน่าดูแต่น่าจะอยู่ด้วยกันได้พอเชฟก็น่าจะมีความปลื้มปริ่มในเพลงของคุณอยากพี่รุ่นกันส่งไปอยู่เลยดีกว่าไหมเชิญเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝั่งเขาได้เชฟประจำทีมแล้วเฟิร์นหาคนที่ดีที่สุดให้คุณสไปแล้วไม่ต้องห่วงเป็นเชฟที่เป็นขอบคุณมากเหมาะกับคุณด้วยคุณเนี่ยเป็นพวกรีแคปนางงามใช่ค่ะเชฟคนนี้เป็นนางงามเก่าไม่ได้เก่าไม่ได้เก่าไม่ได้เก่าธรรมดาแต่เก่าเก่าไปเจอกันเลยดีกว่านะคะเชฟประจำทีมคุณสไปนะคะเชฟส้มชนะการชัยศรีฉายาเชฟนางงามเชฟส้มชนาการชัยศรีดีกรีเชฟนางงามก้าวสู่เส้นทางการเป็นเชฟด้วยใจรักสร้างสรรค์อาหารทุกจานอย่างงานศิลปะที่ปรุงรสด้วยความสุขต้องติดประวัติเชฟก่อนนะคะว่าเชฟเป็นใครคำว่าแพ้ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ค่ะเห็นเขาเรียกว่าอะไรลีลาของคนที่เราจะต้องดูแลไหวไหมเชฟไหวค่ะไหวแล้วหนักวันนี้ก็เจอมาแล้วเขาบอกเขาไม่ถนัดทำอาหารเลยไม่เป็นไรเพราะว่าที่ส่งมาให้เชฟไม่เคยมีใครถนัดเลยขอบคุณค่ะให้ฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะวันนี้สนุกสนานแน่นอนนะฮะแต่รายการของเราต้องมีกรรมการแล้วบอกเลยว่าเคี้ยวขึ้นตลอดมาเจอเขาเลยดีกว่าค่ะคณะกรรมการของเรานะเชฟอารมณ์ดีขี้โมโหเชฟขมุนและเฮียสองตีตาสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเฮียสองสวัสดีค่ะฟังสองคนเข้าไหมที่ฟังกันเนี่ยฮะแต่วันนี้นี่บอกเลยว่าแขกรับเชิญที่คุณเชิญมาเนี่ยทางรายการเชิญมาเนี่ยผมเนี่ยเห็นใจเชฟผมมากเลยคุณอย่าเรียกว่ารายการเราเชิญมาดีกว่าค่ะพวกเขาติดต่อกับรายการว่าจะมาฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแต่ดูท่าตลกนะแต่ฝีมือของเขาเนี่ยเดี๋ยวดูออกมาว่าเป็นยังไงต้องมาดูกันเพราะว่าถ้าไม่อร่อยเฮียซงทำไมถ้าไม่อร่อยแล้วก็ระวังโดนเฮียซงตีตายนะจ๊ะมาลุ้นกันดีกว่าครับว่าวัตถุดิบเกรดพรีเมียมของเราเนี่ยจะมาจากที่ไหนครับอร่อยพร้อมนะครับทุกคนพร้อมพร้อมแล้วได้เวลากาชากาชาจังหวัดยามากาตะอยู่ทางทิศเหนือของญี่ปุ่นห่างจากโตเกียวประมาณ300กิโลเมตรถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาที่นับเป็น100ภูเขาที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นครับมีแม่น้ำโมกามิที่สำคัญและเป็นหนึ่งใน3แม่น้ำที่มีน้ำไหลแรงของญี่ปุ่นเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามพื้นที่มูรายามะจุดศูนย์กลางของจังหวัดเมื่อเดินขึ้นบันไดหินของวัดทั้งหมด 1,015 ขั้นไปแล้วจะสามารถชมวิวกว้างและสวยงามตามฤดูกาลได้ที่นี่ยังเป็นสถานที่สำคัญให้อีไอโดศิลปะการต่อสู้กำเนิดขึ้นทั้งประวัติศาสตร์และทักษะในการใช้ดาบได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันหมู่บ้านออนเซนที่เก่าแก่แห่งนี้เป็นที่นิยมอย่างมากได้สัมผัสความย้อนยุคโดยเฉพาะฤดูหนาวจะมีหิมะตกมากทำให้บรรยากาศยิ่งอัศจรรย์ยังมีทิวทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ตามชื่อเสียงของยามากาตะเมืองหิมะนั่นก็คือปีศาจน้ำแข็งต้นไม้ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็งซึ่งเป็นสิ่งสวยงามทางศิลปะที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นส่วนเทศกาลตามฤดูกาลต่างๆก็น่าชื่นชมมากครับการเล่นเกมโชงี้ที่มีมนุษย์เป็นหมากซึ่งจัดขึ้นในฤดูใบไม้ผลิในเมืองที่มีปริมาณผลิตตัวหมากชองโชงี้จำนวนมากที่สุดในญี่ปุ่นในฤดูร้อน
้อนจะมีการจัดเทศกาลฮานางาซะซึ่งจะมีนักเต้นรำมากกว่า 10,000 คนมาเดินขบวนแห่ทำให้บรรยากาศในเมืองคึกคักมากยิ่งดูยิ่งอยากไปคุณดีมากเลยชอบไหมที่คนที่ทำอย่างเงี้ยเขาบอกว่าหล่อมากหล่อมากเลยเขาให้ดูอย่างอื่นเขาไม่ได้ให้ดูแต่ผู้ชายจ้าแหมซูมเข้าไปหนูก็ดีคนนี้ดีชอบญี่ปุ่นไหมชอบมากค่ะไปมาโอ้สามสี่ครั้งแล้วไปญี่ปุ่นขาดไม่ได้เลยลงเครื่องปุ๊บฉันจะต้องกินตรงนี้ที่ญี่ปุ่นขนมอ่ะขนมกรุบกรุบกริบกริบของเขาเยอะแพ็กเกจนางอะเนาะใช่น่ารักไปหมดเลยมันตื่นเต้นว่าเปิดมาจะเจออะไรบางทีเปิดมาจะอ๋อเล็กนิดเดียวแข็งสนานใช่ข้างในนิดเดียวผ่านไงพิธีพิธานใจหมดอะไรอะไรเราก็ไม่ได้ตกใจใหญ่ขนาดนั้นยืนมองซะเลยถามคุณจะไปคุณจะไปตอนนี้เห็นบรรยากาศญี่ปุ่นเป็นไงบ้างเราชอบนะอยากไปอีกปกติแล้ววัตถุดิบที่เป็นอาหารของญี่ปุ่นที่สไปรู้สึกว่าแบบชอบกินที่สุดคือไปอะชอบกินซุปของเขาที่เป็นซุปเหมือนซุปหอยตลับอะค่ะสดร้อนๆแล้วมันแบบอากาศหนาวๆเนาะใช่รู้สึกดีมากแล้วก็ทานคอใช่แต่วันนี้เรามาลุ้นกันดีกว่าว่าวัตถุดิบจากเมืองยามากตะนี่นะเป็นอะไรนะครับผมอ่ะมาลุ้นกันดีกว่านะครับได้เวลากาชากาชาสีเหลืองนะครับจะซ่อนวัตถุดิบอะไรไว้นะฮะมาลุ้นกันช่วงหน้า